ที่สองของเราครับตื่นตอนตีห้านะครับตอนนี้อยู่ในรถตู้ตอนนี้ประมาณ6 โมงครึ่งวันนี้เราจะไปแจ้สอนนี่ค่ะแจ้สอนใช้เวลาประมาณอีก1 ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าแจ้สอนเป็นยังไงในสุดก็มาถึงแล้วที่นี่ที่อุทยานแห่งชาติไม่ใช่อุทยานแห่งชาติแจ้สอนแจ้สอนเหมือนแบบน้ำพุร้อนให้แล้วก็เรียกมันว่าออนเซ็นแล้วกันนะมันได้ดูดิบดูดีขึ้นมาแล้วมันมีให้แช่ด้วยนะแต่วันนี้คือแบบฝนตกหนักมากจริงๆแต่เราไปซื้อไข่จอมม้าไว้อ่ะเที่ยวหนาวไปมองอ่ะมันมีทางก่อนอยู่อ่ะเพิ่งมาถึงก็จะกินแล้วเนี่ยไปกันเถอะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะมันก็จะมีร้านขายที่เราเป็นกระเช้าเอาไปขายร้านส้มตำร้านไก่ย่างน่าจะมีวันธรรมดาน่าจะมีอาหารตามสั่งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันนี้ฝนตกตอนกินลืมถ่ายสิก็เสร็จภารกิจกินไปใช้เวลาในการกิน2 ชั่วโมงถ่ายรูป5 นาทีเราไปเดินดูแถวที่ไอ้น้ำพุอ่ะไอ้ตรงออนเซ็นเขาอ่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะถึงแม้ฝนตกมันก็ยังแบบชิวๆอยู่เพราะเมื่อกี้ฝนลงหนักมากแต่ตอนนี้ฝนเริ่มหายไปแล้วค่ะก็จะมีไอ้น้ำร้อนนี่แหละก็จะกลายเป็นเหมือนหมอกอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าตรงนี้น้ำแต่ละบ่ออุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันแหละมันมีเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆเป็นห้องๆเป็นบ่อๆให้ทุกคนลงไปแช่เหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นได้ด้วยนะโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงออนเซ็นแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี่เห็นไหมทางเดินเข้าตอนนี้น้ำป่าไหลหลากมากน้ำป่าไหลหลากไปกันเอาร่มมาด้วยเอาร่มมาด้วยตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าออนเซ็นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าออนเซ็นเมืองไทยเป็นยังไงดูแบบน้ำไหลหลากมากเห็นปะซึ่งเขาบอกว่าดีมากที่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันดีจริงไหมนะคะอ๋อมันมีเป็นหลังๆด้วยแหละเป็นหลังๆแบบเนี้ยเหมือนคล้ายวิลล่าอ๋อออนเซ็นที่นี่เป็นห้องตอนนี้เราอยู่ในห้องออนเซ็นแล้วแต่ไฟดับอ่ะบรรยากาศห้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเสียใจไฟดับถ้าไฟไม่ดับมันคงสวยเนี่ยมันเป็นเหมือนบ่อเห็นไหมทุกคนเนี่ยมีฝากบัวมีผ้ามาให้ก็เป็นผ้าขนหนูผ้าขาวม้าผ้าถุงบรรยากาศก็จะประมาณนี้ฝนตกมันก็โอเคนะแช่น้ำอุ่นๆมันก็ได้นะค่าใช้จ่ายที่เราไปแช่ออนเซ็นกันมาเมื่อกี้แบบเบาๆไม่ได้ถ่ายตอนแช่เลยอย่าไปดูราคานะคะค่าแช่คนละ50 บาทผ้าถุง10 บาทผ้าขาวม้า10 บาทใช่แล้วก็ค่าแช่คนละ50 บาทก็รวมแล้วก็จะเฉพาะถุงก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ถ้าเอาครบเสร็จก็80 บาทจุ่มลงไปแล้วจุ่มแล้วมันเห็นไหมว่ามันทำปฏิกิริยาได้มันมีไอ้น้ำฟุ้งขึ้นมาตอนนี้เราคอยอยู่ที่มิวเซียมลำปางนะครับเรากำลังจะไปเดินไปขึ้นตรงรถม้ามันมีสถานีรถม้าอยู่ใกล้ๆใช่กำลังจะข้ามไปสถานีรถม้าม้าเพียบเลยรอบใหญ่เท่าไหร่อ่ะ300รอบใหญ่300วิ่งไปไหนบ้างครับก็วิ่งรอบนี้ละจ้ะรอบแต่ถ้าจะเอาให้ตามใจเราอ่ะเหมาชั่วโมงละ 40เอาสีอะไรขั้นไหนขั้นนี้ก็ได้เอาขึ้นไปขึ้นมาอยู่บนรถม้าแล้วค่ะเราจะนั่งรถม้าเที่ยวกันรถม้าตัวนี้7 ปีนะครับแล้วก่อนจะเอามาวิ่งอย่างนี้ได้เราต้องเอามาต่อ3 ปีครึ่งเลขของที่นี่ครับยังไงมาแล้วก็ต้องนั่งรถม้าใช่ไหมมาลำปางมากี่ครั้งแล้วมาครั้งสองไงครั้งแรกไม่ได้นั่งครั้งแรกไม่รู้เรื่องว่าเขามีอย่างนี้ด้วยไม่รู้ว่าเขามีรถม้าแบบต้องไปขึ้นที่ไหนอะไรเงี้ยเออออยู่นี่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินม้าแถวนี้แหละตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเสานักนะคะบ้านเสานักก็คือบ้านที่มีเสาเยอะเขาเรียกว่าเสานักนะนักไม่ใช่นักไม่ภาษาใต้ไงเสาเหมือนนัดมันนัดกระลุยกระเอะทีนี้มันไม่ใช่นัดมันนักสรุปว่ามันคือบ้านที่มีเสาเยอะค่ะเยอะประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันสวยนะมันเป็นเรือนไม้อ่ะออกแนวเรือนไทยโบราณกันหน่อยนึงก็มีร้านกาแฟด้วยกาแฟสดเขาบอกว่าถ้าขึ้นบนเรือนเนี่ยค่ะจะมีค่าเข้าคนละ50 บาทบ้านก็จะเป็นโทนสีดำเนาะเสาเยอะนี่ไงเพราะทุกคนเห็นเสาไหมมันจะเยอะไปหมดเลย
สองนัดเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปไหนกันต่อยังไม่รู้เลยรอบใหญ่300 บาทมาถึงหิวเลยอ่ะโอ้ลูกชื่อมะนาวเหรอคะโอเคน้องมะนาวของเราเป็นตัวเมียเขาบอกว่าสาเหตุที่ปิดตาไว้เพราะว่าจําเป็นมะนาวเปรี้ยวไม่ใช่มะนาวเปรี้ยวทุกตัวโดนปิดตาเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาจะมองเห็นตัวอื่นแล้วมันวอกแวกตอนนี้ได้เวลาเติมพลังกันแล้วค่ะต้นหายอีกแล้วอ่ะเราต้องเติมพลังกันแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทําไมมันรุ่งเรืองอีกแล้วอ่ะมันน่าจะคนมันน่าจะคนนี่กับเมื่อวานนะเขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากินจุ่มเลยค่ะจุ่มเลยค่ะจุ่มค่ะจุ่มภาษาบ้านไม่มีนะคะจุ่มจุ่มกินซึ่งมันปิดนะคะวันนี้แต่มันเป็นบ้านหลุยเขาเรียกว่ามันคือบ้านหลุยเป็นบริษัททำไม้เหรอสัตว์ค้าไม้ค้าไม้บ้านหลุยหลังนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกำลังจะมีรีโนเวทเพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนี้แหละมันเดิมทีเนี่ยมันเป็นบ้านของหลุยทีเรียโนเวนเขาบอกว่าเคยได้รับสัมปทานป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในลำปางเป็นบ้านเดินไม้แบบนี้ซึ่งเป็นบุตรของแมมของแมมแอนนาซึ่งแมมแอนนาเนี่ยคือแบบครูสอนภาษาอังกฤษของโอรสในรัชกาลที่4ประมาณนั้นดูมีสาระอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมีสาระมาฝากกันเรื่อยๆนั่นก็จะเป็นเหมือนพวกแนวประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพโบราณภาพวาดอันนี้นะคะคือเรือนหลังนี้เลยอันนี้ก็ใช่ทำอะไรมาแก้ผ้าอะไรแถวนี้ไม่ใช่แก้เขาเรียกว่านุ่งจังอ้าวนุ่งผ้าแต่ไม่ได้มาจากงานคราฟนะคะทำไมต้องนุ่งด้วยวันนี้ก็อยู่ลำปางไงลำปางแล้วทำไมต้องนุ่งล่ะไปที่อื่นไม่เห็นนุ่งเลยมันเหมือนคำหลังทีเลยอะไรนะตอนนี้จบทริปแล้วนะคะเรากำลังจะมานั่งรถไฟกลับกรุงเทพกันค่ะทุกคนไม่ใช่ที่นี่คือเคลรางนครเมืองลำปางเป็นสถานีรถไฟเราก็มียืนกลางถนนเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่มิวเซียมคณะบดีทามตาไก่เหรอใช่ใช่เขาบอกว่าเหมือนลำปางมันจะขึ้นชื่อเรื่องอะไรนะชามตาไก่ใช่ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะผู้ใหญ่60เด็ก30ค่าเข้า60 บาท50 บาทไว้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหน้าแต่ต้องซื้อครบ500 บาทนะคะแล้วก็เครื่องดื่มส่วนลด10 บาทเธอไปทำอะไรตรงนั้นนั่งไงก็ยิ้วน่ารักน่าถีบต้องมาดูอันเนี้ยก็มาลำปางมันก็ต้องคู่กับชามตาไก่เหมือนไปราชบุรีคู่กับโอ่งเออประมาณนั้นตัวที่มีเออคล้ายๆกับยาเขามุงอะไรกันอ่ะนมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเพิ่มบราวนี่อะไรเงี้ยแล้วราคามันถูกไงแค่ละ18 บาทถ้าเพิ่มบราวนี่ก็คืออีก10 บาทอ๋อมีบราวนี่อยู่อร่อยไหมก็ตามราคาได้อยู่18 บาทอืมอร่อยดีนะทำไมเราเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยวะอร่อยทุกอย่างก็10 บาทอ่ะจะเอาอะไรมากใช่ไหมโชยุยากิฮะเอาเผ็ดค่ะ
อย่างแรกที่ได้กินคือยากิโซบะอร่อยหิวมากไหมมากกินช้างได้ไหมกินวัวกินควายกินม้ากินได้หมดเลยกินช้างแจกไปอ่ะตายแล้วไปดีกว่าเราลองโดนกินนะเธออ่ะไปแล้วเบอร์เกอร์ขายยังไงครับไก่25หมู30เนื้อ45เนื้อ45อืมอย่างนั้นเอาเนื้อชิ้นหนึ่งครับแล้วก็หมูอีกชิ้นหนึ่งครับเพิ่มชีสด้วยอยู่ในปากแล้วก็ยังสั่งกินกินอีกกินได้เรื่อยๆซื้อเยอะนะครับป้าแบบขนมปลาหมึกไข่ยัดไส้ไข่ปลาหมึกไข่ปลาแล้วก็หมูรสชาติเป็นไงบ้างน้ำจิ้มยังไม่ค่อยชอบอ๋อเป็นขนมเปียกปูนกะทิสดนะคะน่ารักมากเป็นดอกกุหลาบด้วยเบิร์กเห็นนะคะคุณสดมากมันมี3สีกันแล้วเมื่อกี้เรากินสีเขียวไปใช่ไหมใบเตยอันนี้ก็อะไรไม่รู้อร่อยโอ้มีทาโกอีกโอ้โหขนมไทยค่ะขนมตาลขนมกล้วยขนมอะไรไม่รู้เป็นไส้มะพร้าวอยู่ด้านในแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีไส้6อย่างเธออืมก็น่าอร่อยดีแล้วก็ไปยืนถ่ายของป้าก็เลยแบบสักหน่อยอีกอย่างนึงอ่ะเหมือนคนสูงวัยสูงอายุนิดนึงทำของขายอ่ะเราจะชอบซื้อเพราะว่าเหมือนแบบเอ้ยเขาอายุเยอะแล้วเขายังแบบช่วยเหลือตัวเองอ่ะนึกออกปะแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนขายของเมื่อก่อนเราเคยขายของดูมีสาระเราดูมีสาระอีกแล้วไปหญิงของเราได้มาแล้วพอเราเดินลงมาจากใต้สะพานเห็นไหมสะพานเนี้ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างนึงนะเหมือนสะพานรัชดาภิเษกเลยหลายคนอาจจะเรียกว่าสะพานไก่สะพานขาวอะไรเงี้ยด้านข้างสะพานก็จะมีนี่เลยพวกสัตว์สินอาร์ตกราฟฟี่ต่างๆอะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะตรงนี้มันเป็นต้นชมพู่ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยเขาก็วาดชมพู่ร่วงลงมาด้วยอันนี้น่าจะกำลังเมาส์ใครกันอยู่เนี่ยเลยอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะส่วนตรงนี้นั้นว่าด้วยเรื่องของลูกมะนาวแล้วก็มีน้องชูใจสอยมะนาวอยู่มะนาวก็เลยร่วงลงมาน่ารักค่ะชอบหิวหิวแปลว่าต้องเติมพลังอีกแล้วหมดแรงเพราะกินเยอะเกินไปเหนื่อยมากกินเยอะมากกินจนแบบ oh my god ยืนลำบากนะคะใช่แล้วเรากำลังมายืนทำอะไรอยู่หน้าร้านเรามายืนกันอยู่ที่หน้าร้านพิซซ่าอีกแล้วค่ะเฮ้ยแต่มันแปลกมันมีร้านอาหารแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะ